ผมคิดว่าถ้าดูง่ายๆมันมีแค่โซเชียลดิสแทนซิ่งอันเดียวเลยที่จะทำให้ทุกอย่างมันหยุดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นคำกว้างนะครับส่วนวิธีการปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าแต่ละอาจจะว่าทุกท่านมีส่วนนะครับทุกบริษัทห้างร้านภาคเอกชนทุกท่านมีส่วนในการที่จะออกแบบทำอย่างไรให้กระบวนการของโซเชียลดิสแทนซิ่งมันเกิดขึ้นอย่างเมื่อกี้ตัวเลขที่เราบอกยังได้ไม่ถึง 80% นะเราอยากจะให้กระบวนการเหล่านี้มันถึงพอมันถึงแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะมีโรคอยู่ที่ไหนกระบวนการของการติดต่อโรคการขยายวงก็จะถูกจำกัดลงไปนะครับ